กบยางสกายเล็ตจากค่าย PT ด้านบนแพ็กเกจเป็นชื่อรุ่นของสินค้าและชื่อของทางค่ายบริเวณจุดกลางของแพ็กเกจเลือกใช้เป็นโลโก้มังกรพร้อมกราฟิกบนตัวแพ็กเกจระบุรายละเอียดของตัวสินค้าไว้อย่างชัดเจนและรายละเอียดการติดต่อกับผู้ผลิตทั้งด้านหน้าและด้านหลังของแพ็กเกจสัมผัสแรกกับตัวชิ้นงานกบยางสกายเล็ตจากค่าย PT ออกแบบบนพื้นฐานจากทรงหยดน้ำในรูปแบบของสไตล์มอนสเตอร์ตัวมนออกแบบและแกะสลักด้วยมือ 100% ขนาด 3.5 ซมน้ำหนักเซตไว้ที่6กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1มาพร้อมใบสปินเดี่ยวบนตัวชิ้นงานมีการออกแบบกาดกันสว่างและจุดกันปากฉีกไว้อย่างชัดเจนเริ่มเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักช่างได้จริงอยู่ในสเปคครับทดสอบการลอยน้ำน้ำหนัก6กรัมของมันจมน้ำครับวิเคราะห์ตัวบอดี้ของกบยางสกายเล็ตเนื้อยางมีความนุ่มกำลังดีจากการทดสอบองศาเบ็ดเปิดทั้งด้านบนและด้านข้างทำได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบทางกายภาพกาดกันสว่างก็ทำงานได้ดีเช่นกันและจุดกันปากฉีกที่มีมาให้ก็อยู่ในจุดที่เหมาะสมขนาดของตัวบอดี้วัดขนาดได้จริงความยาว 3.4 เซนติเมตรความกว้าง 1.9 เซนติเมตรและความสูง 1.7 เซนติเมตรสำหรับโดยส่วนตัวนนวดมองว่าเรื่องของการลงสีความสวยงามของตัวสินค้าและความสมมาตรของตัวบอดี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในอนาคตเพื่อให้โดนใจกับบรรดานักตกปลาให้มากยิ่งขึ้นต่อกันที่การวิเคราะห์ชุดห้องเครื่องภาพรวมองค์ประกอบโดยรวมภายนอกงานประกอบที่ดีด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์4คล้องที่ก้านเบ็ดเบอร์1มีวัสดุเพิ่มน้ำหนักคือตะกั่วแบบเส้นพันที่ก้านเบ็ดและมีการบีบอัดเพื่อเพิ่มระยะของการเซตฮุกและห่อหุ้มด้วยท่อหดเก็บงานเรียบร้อยท้ายเลือกใช้สปิตลิงคล้องที่ก้านเบ็ดและต่อด้วยลูกหมุนเบอร์6จากนั้นต่อด้วยสปิตลิงอีก1ครั้งตามด้วยใบสปินแบบเดียวโดยรวมชุดห้องเครื่องชุดนี้ถึงแม้ว่าจะใช้ใบสปินแค่ใบเดียวแต่งานประกอบถือว่าโอเคเลยครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของกบยางสกายเล็ตจากค่าย PT ทบทวนสเปคให้ทราบกันอีกครั้งขนาด 3.5 เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่6กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1มาพร้อมใบสปินแบบเดียวกบยางสกายเล็ตจากค่าย PT บริหารงานโดยโอปอธีรพล